สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการลง Ubuntu นะครับโดยการแบ่ง partition คู่กับ Windows นะครับหรือที่เรียกว่า Dual Boot นั่นเองซึ่งหลังจากที่ได้ทำคลิปไปก่อนหน้านั้นนะครับก็มีเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับแต่นี้คราวนี้เนี่ยมันก็จะทำเหมือนในครั้งที่ผ่านมาก็คงจะไม่ได้นะครับโดยในคราวนี้เนี่ยตัวอย่างก็จะเป็นWindows 10 Pro นะครับโดย BIOS Mode ครับบูตเป็นแบบ UEFI นะทีนี้เนี่ยก็จะมาลง Ubuntu นะครับคู่กับ Windows โดยบูตแบบ UEFI กันนะว่าจะมีการติดตั้งที่แตกต่างไปจากการลงแบบระบบเก่าหรือไม่นะครับโดยที่สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือตัวติดตั้ง Ubuntu นะครับแบบเดียวกันกับในคลิปที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมรีสตาร์ทนะเพื่อที่จะบูตเข้าสู่ Ubuntu กันนะครับอันนี้นะครับก็เข้าสู่เมนูของ TRUB Boot นะครับแบบ UEFI แล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็ต้องเป็นหน้าจอสีดำแบบนี้นะครับถึงจะบูตเป็น UEFI นะครับแต่ถ้าเป็นหน้าจอสีม่วงนะครับแสดงว่ามันบูตระบบเก่าอยู่ก็ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนนะครับที่จะเข้าไปติดตั้งกันนะครับเพราะว่าถ้าบูตไม่ใช่แบบ UEFI แล้วมันจะลงไม่ได้นะนี่ครับให้เลือกเป็น Try Ubuntu Without Installing เหมือนเดิมนะครับไปกันเลยโอเคครับพ่อตอนนี้ก็ได้ทำการบูตตัวติดตั้ง Ubuntu 18.04 เป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับก็ต้องทำการรีไซน์ partition ก่อนนะครับโดยที่เข้าไปโปรแกรม gparted นะครับซึ่งก็มีอยู่ในจุดติดตั้งอยู่แล้วนะครับเปิดเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการรีไซน์ partition นะครับของ Windows ลงครับซึ่งก็เป็นอันนี้นะครับในตัวใหญ่นี้ครับก็จะขึ้นเป็น /dv/sdac นะ basic data partition แล้วเป็นแบบ ntfs นะครับอันนี้จะสังเกตเห็นว่ามีตัว partition ของระบบ UEFI เนี่ยจะมากกว่าในระบบแบบเก่านะก็จะมี NTFS เป็น recovery นะครับแล้วก็อันนี้เป็น EFI partition นะอันนี้ห้ามลบโดยเด็ดขาดนะครับเพราะมันเป็นส่วนสำคัญในการบูตระบบด้วยนั่นเองนะโอเคนะในคลิกในส่วนของที่เป็น data นะครับที่เป็นขนาดใหญ่ที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ลง Windows นั่นเองนะเสร็จแล้วนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกรีไซน์มูฟนะนี่ครับก็ให้อดขนาดนะครับเท่าที่ต้องการนะครับดูในส่วนของ free space following นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับจะได้มีพื้นที่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับโอเคครับเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็จะผ่าได้เลยโอเคก็ได้ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ได้ทำการรีไซน์ partition เสร็จเรียบร้อยนะครับกด close นะครับแล้วก็ให้กดปิดโปรแกรม gparted ได้เลยนะลำดับต่อไปนะครับก็จะมาทำการติดตั้ง Ubuntu 18.04 กันนะครับเราจะลงคู่กับ Windows นั่นเองในส่วนหน้าจอติดตั้งนะครับก็ยังคงเดิมนะครับก็สามารถติดตั้งได้ตามปกตินะครับตามที่เคยได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับเหมือนกันทุกประการนะครับมาในส่วนของหน้าหมวด Installation Type นะครับให้เลือกเป็น Something Else นะเหมือนเดิมนะครับกด Continueอันนี้นะครับก็จะมี partition เยอะแยะเลยนะครับส่วนตรงนี้นะให้เลือกที่ free space นะตรงที่พื้นที่มากที่สุดนะครับตรงนี้แล้วกดปุ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับอันนี้ครับให้ใส่ไซส์ค่าเดิมนะครับเลือกเป็น primary แล้วก็ตรงนี้เลือกเป็น beginning for this space นะ use as a ext4 นะครับ file system เลือก mount point เลือกเป็น slash นะครับอันนี้คลิกถูกไปนะครับโอเคนะก็ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับของระบบบูต UEFI นะก็คือตัว partition นี้ครับที่เขียนว่า type เป็น EFI นะครับ system เป็น Windows Boot Manager นะครับตัวนี้ห้าม format เด็ดขาดนะครับเนี่ยมันจะติ๊ก format ไม่ได้นะครับถ้า format ตัว partition ตัว EFI ออกไปนะครับมันจะไม่สามารถบูต Windows ได้นะครับเพราะว่าส่วนที่เป็น EFI ของ Windows มันหายไปนะครับมันจะต้องเสียเวลามานั่งลงใหม่นะแล้วก็ในส่วนของต่อไปนะครับเป็นส่วนของด้านล่างนะครับ Device for Boot Loader Installation นะให้เลือกเป็น /dv/sda เหมือนเดิมนะครับเหมือนติดตั้งนะในระบบเก่านะครับก็การทำงานเหมือนกันนะครับโดยที่ตัวติดตั้งของ Ubuntu เนี่ยจะสั่นนะครับในส่วนของ Boot Loader Boot Partition อะไรต่างๆนะครับให้โดยอัตโนมัตินะครับก็ถือว่าสะดวกดีเหมือนกันนะแล้วกดติดตั้งได้เลยกด Continue ครับในส่วนหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้ง Ubuntu แบบปกตินะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะอ
ตอนนี้นะครับก็ได้ทำการติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กด Restart Now ได้เลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับให้ดึงตัวแฟลชไดรฟ์นะที่ทำการลงอุบุนตูนะครับแล้วก็กด Enter ได้เลยนะครับก็หลังจากที่เครื่อง Restart นะครับก็อย่าเพิ่งให้ตัวเครื่องเรานะบูทไปที่หน้า GRUB นะให้กดในตัวที่เรียกว่า Boot Option นะครับหรือเข้าหน้า BIOS ก็ได้นะมันก็จะมีเมนูในส่วนที่เรียกว่า Boot Manager นะครับอันนี้นะครับก็จะมาให้ดูกันก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยคือมันเป็นที่พิเศษนะครับแตกต่างไปจากการบูทแบบธรรมดานะครับเป็นฟีเจอร์นึงของระบบ Boot UEFI นะวันนี้ดูที่ Boot Manager กันเลยนะนี่นะครับในหน้า Boot Option นะครับของตัว BIOS นะครับมันก็จะขึ้นเป็น OS ขึ้นได้เลยก็จะเป็น Windows Boot Manager ก็คือ Windows เดิมครับแล้วก็จะมี Ubuntu นะครับที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน Ubuntu มากนักนะครับก็สามารถที่จะเอา Windows Boot Manager ขึ้นมาเป็นอันดับแรกก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้เวลาเปิดเครื่องมานะครับก็ได้บูทเข้า Windows เลยนะถ้าจะเข้า Ubuntu เนี่ยก็ค่อยกด Boot Option เอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ละแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับผมก็จะคงค่าอันนี้ไว้นะครับก็คือในหน้า Ubuntu เนี่ยมันก็จะขึ้นหน้า GRUB Boot นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีขึ้น Windows Boot Manager เหมือนเดิมนะครับแบบเดียวกันกับลงในระบบเก่านั่นเองนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับก็จะขึ้นหน้า Boot GRUB Boot Menu นั่นเองนะครับก็จะมี Ubuntu ครับอยู่ด้านบนนะเป็นค่ามาตรฐานแล้วก็จะมี Advanced Option นะครับก็จะเป็นหน้าจอในตัวนะบูทของ Ubuntu นะครับแยกไปตาม Linux Kernel นะแล้วก็นี่ครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับในหน้า BIOS นะครับเลือกที่เป็น Ubuntu เป็นอันดับ1 นะครับในหน้า GRUB ก็สามารถที่จะบูท Windows ได้เหมือนเดิมนะครับแบบเดียวกับระบบเก่านั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในหน้า Ubuntu เหมือนเดิมนะครับก็ในตอนนี้นะครับก็ได้ทำการบูตอุนตูเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็หน้าตาก็ยังคงเหมือนกับอุนตูในการลงแบบเวอร์ชันปกติหรือลงแบบธรรมดานะครับที่ไม่มี Windows นะก็มีการใช้งานที่เหมือนกันนะก็ตั้งค่ากันไปตามปกตินะตอนนี้ทีนี้นะครับก็จะรู้ได้ไงว่าตัวนี้บูตเป็น UEFI แล้วนะก็ไปที่ในส่วนของ Disk นะครับ Utility นะครับแล้วก็ Disk นี่ครับก็ได้ลงบน Hard Disk นะครับ Partition ครับเป็นระบบGUID Partition Table หรือ GPT นั่นเองครับอันนี้นะครับก็จะเป็น Partition ของ Linux File System นะครับก็คือลง Ubuntu ใน Partition นี้นั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะครับก็จะเป็น Partition นะที่เก็บในส่วนของEFI System นะครับเมาส์เป็นแบบ832นะครับเนี่ยเมาส์ @/boot/efi นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีจริงหรือไม่นะ /boot/efi นี่นะครับก็จะขึ้นโฟลเดอร์อย่างที่ได้บอกไปนะครับก็คือ /boot/efi นะแต่ว่าเข้าไม่ได้นั่นเองนะก็ไม่เป็นไรแค่ให้รู้ว่าเนี่ยมันมีโฟลเดอร์ตัวนี้อยู่นะมี partition ตัวนี้อยู่นะก็หมายความว่าตัว Linux ตัวนี้นะครับก็ได้ทำการบูทในระบบ UEFI แล้วนั่นเองนะครับผมก็ในตอนส่งท้ายนี้นะครับก็สรุปนะก็การลง Ubuntu นะครับในควบคู่กับตัว Windows นะครับในระบบ UEFI นั้นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการตั้งในระบบธรรมดาสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีจุดที่ต้องระวังนิดหน่อยนะครับในเรื่องของ partition ที่เป็นตัว EFI system นั่นเองนะครับที่จะไม่สามารถไปทำอะไรได้นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เอาไว้บูตระบบนั่นเองนะแล้วก็จะมีจุดที่พิเศษก็คือใน BIOS นะครับที่จะมีตัวบูตของ Windows แล้วครับแล้วก็ Ubuntu นะครับที่ติดอยู่ใน BIOS เลยนะครับก็สามารถที่จะจัดการตัวบูทนะครับว่าจะเอาอันใดอันหนึ่งเป็นอันดับแรกนะครับก็สามารถจัดการได้ส่วนตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นจุดที่ในระบบเก่านะครับไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆนะครับยุคนี้สมัยนี้นะครับก็จะบังคับให้มีการติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการนะครับในรูปแบบของ UEFI กันมากขึ้นนะครับโดยที่จะเริ่มทิ้งในส่วนของระบบเก่านะครับออกไปนะก่อนเนื่องมาจากตัวระบบบูทแบบเก่านะก็มีปัญหาอยู่หลายตัวนะครับซึ่งสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับโดยระบบ UEFI นั่นเองนะครับผมก็ศึกษาในส่วนของตัวนี้ไว้นะครับเพราะวันใดวันหนึ่งนะครับเราก็ต้องใช้มันอยู่ดีนะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะมาแทนที่ระบบเก่านั่นเองนะครับผมโอเคครับก็สำหรับในรายการคันทรีลีนุกนะครับในวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับ
แล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ